รถจักรยานยนต์ Honda พร้อมแอคชั่นช่วงที่แล้วเราได้เห็นความเก่งเป็นพิเศษของทั้งสองสาวไปแล้วช่วงนี้เราจะมาเปิดโปรไฟล์ของหนุ่มๆกันบ้างครับเริ่มที่แบดบอยอย่างพัทหนุ่มหล่อรวยทายาทเจ้าของธุรกิจโรงแรมทุกคนแม่งอยากได้คะแนนดีๆกันหมดอยู่แล้วเว้ยเชี่ยเอ้ยแบดพ่อบอกว่าถ้าเธอนี้ไม่ตกจะซื้อรถใหม่ให้อยากได้ไหมคะพัทมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างเหมือนถูกสปอยมาก็คือจะคิดว่าเงินเนี่ยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจะเป็นคนที่แบบเหมือนใช้เงินฟ้าใช้เงินหาทางลัดรู้ทางอะไรตลอดและเพราะเหตุนี้ทำให้พัทยังฉลาดใช้เงินทำธุรกิจแต่ถ้าแกตกลงเราจะจ่ายให้แกวิชาละ 3,000 นี่คือต่อคนนะซึ่งบทของพัทได้นักแสดงวัยรุ่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างแล้วจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นอย่างเจมส์ธีรดลกับบุคลิกมาดกวนจิตโดนใจผู้กำกับเอามากๆพี่เคยร่วมงานกับเจมส์มาก่อนตอนทำโฆษณาแล้วก็มีความรู้สึกชื่นชมไปเด็กคนนี้ว่าเออมันดูมีความน่าสนใจบางอย่างในการแสดงแล้วพอพัฒนาบทมาก็แอบเห็นหน้าตาของพี่เจมส์เขาอยู่ในหัวนิดนึงตอนเขียนบทต่อดีโปรดักชันอะไรเงี้ยสุดท้ายก้องเรียกมาดูเทปแคสแล้วก็เขาก็เป็นแบบไรท์ชอยส์ที่สุดซึ่งนักแสดงทุกคนก็ถึงกับออกปากว่าเจมส์เล่นบทนี้ได้เนียนซะยิ่งกว่าเนียนเจมส์กับพัทอ่ะ 90% ก็คือเอาเจมส์ไปเล่นเป็นพัทเลยแหละการเล่นมุกหรือการพูดจาทุกอย่างเหมือนกันหมดมันก็คือเจมส์อะฮะรับรู้ได้ว่ามันเป็นคนที่กวนมากเลยเฮ้ยมึงยังไม่เคยเจอวงนี้นี่นะปลาอะไรมีเสียงเดี๋ยวไม่น่าเล่นเลยปะเปียโนเอาจริงๆผมว่าคาแรคเตอร์ของพัทในเรื่องนี้มันเส้นแบ่งมันบางมากฮะคือถ้าคนที่แบบทวีตเขาผิดเนี่ยพัทจะกลายเป็นตัวละครที่เป็นตัวร้ายแบบโดยสมบูรณ์แบบแล้วเราจะไม่รู้สึกเราเอาใจช่วยเด็กคนนี้ซึ่งเจมส์มันจะมีความแบบต่อให้มันจะแบบมีความกวนๆแต่สุดท้ายมันยังมีความน่ารักใส่ซื่อในแบบบ่อยๆที่เรารู้สึกว่าต่อให้มันทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็แล้วแต่เราเชื่อว่ามันทำเพราะมันยังเป็นเด็กและมาถึงผู้ร่วมภารกิจคนสุดท้ายแบงค์ผู้ที่มีดีด้านความขยันและสมองด้านความจำเป็นเลิศจงบอกค่าพายให้ได้มากที่สุด3.14159265385899 แบงค์เป็นคนที่เถตรงไม่ยอมใครและไม่ยอมโกงใครอะไรอย่างนี้ครับแบงค์อะฮะผมไม่ชอบหน้าแบงค์เลยอะมันมีดีที่มันฉลาดแหละแล้วมันก็ขยันนะแบงค์มีอะไรตรงมึงอ่านหนังสือสอบจบปะโหกูเหมือนมึงเลยป่วยก็ป่วยอ่านก็ไม่จบกูเป็นเหมือนมึงทุกอย่างที่พูดมามึงก็รีบอ่านดิเขาเป็นคนไม่มีเพื่อนเพราะว่าแบบเหมือนด้วยที่บ้านฐานะทางบ้านเขาไม่ค่อยดีแล้วก็แบบต้องเป็นเด็กที่ต้องขยันมากๆที่ต้องเรียนเก่งก็เพื่อต้องได้ทุนในแบ่งเบาภาระที่บ้านเอาไว้วันหลังได้ไหมอ่ะพรุ่งนี้แบงค์มีสอบทุน8 โมงเช้าเลยอ่ะแต่ด้วยความที่แบบเขาเล่นเก่งนั่นแหละเราได้มีโอกาสใกล้ชิดกับเขาในการที่ไปแข่งตอบปัญหากับรายการทีมจีเนียสเฮ้ยถ้าชนะได้เงินรางวัลตั้ง 5,000 เนี่ยเออได้จริงๆได้น้อยกว่านั้นอีกมันมีภาษีนะที่จ่าย 3% หักไป150เหลือ 4,850 ตกละ 2,425 บาทเองและคนที่มารับบทเป็นแบงค์ก็คือนนท์ชานนท์หนุ่มมาดนิ่งที่ดูจริงจังกับการทำงานสุดๆแบงค์กับนนท์นี่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันเหมือนกันมากฮะมีจุดรวมที่ใกล้เคียงอย่างน่าตกใจคืออย่างตัวละครแบงค์ในเรื่องเนี่ยสิ่งที่เขามีคือความขยันมีแพชชั่นซึ่งนนท์ก็จะมีอะไรแบบนั้นเหมือนกันเข้าเวิร์กช็อปวันแรกคุณนนท์ทำการบ้านมาดีมากเขาลิสต์แบบไดอะล็อกเขาอะ57ไดอะล็อกของเขาอะเขาอ่านแบบจำมาหมดแล้วอะวันแรกที่เจอกันและเพื่อให้คนดูเชื่อว่าแบงค์คือเด็กที่มีความจำเป็นเลิศนนท์จึงขอโชว์ความเนิร์ดด้วยการตั้งใจทำการบ้านมาแบบเต็มที่ซึ่งคุณนนท์อะไปหาแบบกดเครื่องคิดเลขแล้วเขาจำเพิ่มอะแล้วมันยาวมากเขาจำได้หมดจนแบบคือช็อกจริงๆ3.14159265389993283846433832 โอเคพอซึ่งเขาจำได้หมดอ่ะเก่งมากเออท่องอยู่หลายวันเหมือนกันนะเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นบทที่บอกถึงตัวละครแบงค์อย่างดียิ่งมันเป็นฉากเปิดตัวของแบงค์ด้วยผมเลยมองว่าบทเนี้ยมันสำคัญกับแบงค์มากนะท่องได้เป๊ะขนาดเนี้ยเอารางวัลความขยันไปเลยหล่อเมื่อ2หนุ่มที่มีคาแรคเตอร์ต่างกันคนละขั้วขนาดนี้ต้องมาร่วมขบวนการเดียวกันก็ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งจนทำให้เกิดซีนแอคชั่นมันๆซีนนี้มันเป็นซีนที่ใช้ร่างกายเยอะมากแล้วมันก็เป็นซีนที่ถ่ายทำเกือบเช้าอะค่ะเหนื่อยมาก
มันเหมือนมันยิ่งกว่าแบบซีนวิ่งอ่ะมันใช้ทั้งข้างในใช้ทั้งข้างนอกพอมันไม่ได้นอนมันก็จะมีอาการเป๋บ้างหลายๆครั้งสติหลุดแล้วก็หลายๆครั้งน้องพยายามแค้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดความเข้มข้นทางอารมณ์ทุกคนทุกตัวละครซึ่งมันมีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์เหมือนกันที่ทำให้แบบน้องเลือกเล่นหลุดคาแรคเตอร์ไปเลยผู้ชาย2คนปะทะกันน่ากลัวมากเลยอ่ะเพิ่งรู้สึกว่าน่ากลัวขนาดนั้นคือไม่เคยเห็นคนต่อยกันจริงๆคือกลัวมากรู้ตัวอีกทีก็คือเดินออกจากประตูแล้วก็ไปนั่งแบบมือสั่นไอออกแบบกับอุ้มก็เดินมาตึ๊ก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 จับผมไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือซีนนั้นผมโมโหมากแล้วผมก็เดือดมากอ่ะอีกนิดนึงผมต่อยแล้วตอนนั้นไม่ไหวแล้วเหมือนกันผมเป็นแผลจริงๆได้จากนนเข้าใจอารมณ์มันไปถึงแต่บางทีเราต้องเซฟกันบ้างใช่ไหมขอโทษแทนนนท์ด้วยครับผมเห็นในจอบู๊กันเข้มข้นขนาดเนี้ยแต่นอกจอเรารักกันดีไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมโอ้ยมันได้อารมณ์อ่ะได้รู้จักกับ4นักแสดงใน4คาแรคเตอร์สุดพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้กันไปแล้วช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันซิว่าในเบื้องหลังของภารกิจโกงสอบสุดโหดนั้นพวกเขาจะต้องเจอกับการถ่ายทำที่เข้มข้นขนาดไหนผมขอแอบโกงบางส่วนมาให้ได้ชมกันตรงนี้ก่อนนิดนึงครับ4:20มันเป็นเวลาที่คนตื่นเลยเพราะฉะนั้นเราจะเฟรชเหนื่อยมากค่ะยาวมากต้องติดตามแล้วล่ะพักเบรกกันสักครู่ความสนุกที่ไม่อาจละสายตากำลังรอคุณอยู่ช่วงหน้าครับกิจกรรมที่มันดูแบบที่ว่าน่าเบื่อที่สุดในโลกอ่ะคือการแบบทำข้อสอบทำยังไงให้มันดูสนุกดูลุ้นดูตื่นเต้นกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกคนดูจับตามองเมื่อค่ายหนัง GDH ลองเปลี่ยนแนวจากหนังรักโรแมนติกมาทำหนังรักข้อสอบข้ามโลกแล้วแบบนี้ในหนังจะยังมีเรื่องรักให้ได้สัมผัสกันบ้างไหมเนี่ยเอาจริงมุมโรแมนติกในหนังเรื่องนี้ตอนแรกๆกับบทแรกๆอ่ะพี่เคยตั้งใจว่าไม่อยากให้มันมีด้วยซ้ำนะแต่สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คืออารมณ์พวกนี้มันเป็นอารมณ์พื้นฐานมนุษย์ว่ะคือพอแบบเราจับตัวละครที่อยู่ในวัยรุ่นชายหญิง2คนใช้เวลาด้วยกันทำมิชชั่นร่วมหัวจมท้ายกันสิ่งเหล่านี้มันออกมาเองโดยธรรมชาติฮะก็เป็นความแบบเป็นความคิ้วๆบางอย่างของวัยรุ่น2คนที่มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่ารักดีครับผมก็แต่ก็ตัวสูงไปนิดนึงคือความมั่นแมนผมมันหายไปครึ่งนึงเอาง่ายเอาจริงอันนี้ก็เป็นแบบเป็นสเปซที่พี่ให้นักแสดงเหมือนกันนะเพราะตั้งแต่ตอนแบบเวิร์กช็อปกันพี่ก็จะบอกเขาว่าแล้วแต่พวกอยู่เลยลองแบบลองพัฒนาไปดูลองพาพี่ไปหน่อยว่าตัวละครสองตัวนี้มันรู้สึกยังไงต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังก็คือสิ่งที่เขาแบบทำกันบ้านกันมาผู้กำกับเปิดกว้างทางการแสดงขนาดนี้ซีนโรแมนติกในหนังจึงกลายเป็นเหมือนเมจิกโมเมนต์ที่ทั้งโดนและออกแบบเพิ่มเติมให้ในการแสดงโหพี่นี่ถ่ายรูปยังน่าเครียดขนาดนี้เลยยิ้มบ้างก็ได้นะเนี่ยยิ้มแล้วต้องไปลุ้นกันในโรงหนังแล้วล่ะครับว่าบทสรุปความสัมพันธ์ของคนคู่นี้จะจบลงอย่างไรก็เป็นอย่างที่เห็นแหละซึ่งพี่ก็ไม่สามารถฟันธงได้จริงๆว่าแบบสุดท้ายแล้วใครชอบใครมากกว่าหรืออะไรเงี้ยก็เห็นยังไงก็รู้สึกยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วกัน